นอนหลายคนเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับการได้รับโรคทางเพศสัมพันธ์ทั่วๆไปคือทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีง่ายขึ้นจากบุคคลหลายๆคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นไวรัสบีเนี่ยหรือเป็นพาหะเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเชื้อจากคนคนนั้นมาสู่ตัวเราแล้วก็พัฒนาเป็นพาหะเรื้อรังได้ถ้าร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสบีออกจากร่างกายได้มีโอกาสติดได้ประมาณสัก 5-6% ในการที่เราไปสัมผัสเรามีโอกาสติดเชื้อเขาได้